welcome to the 22nd Aspen Japan Summit. I have the honor to invite Aspen Group. Please start the camera. 1, 2, 3. And now for the Aspen Way. Right arm over left arm. Now I have the honor to invite His Excellency General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, to deliver his opening remarks. Your Majesty, Prime Minister Shinzo Abe, Excellencies, on behalf of the government and people of the Kingdom of Thailand, I wish to welcome all of you to the 22nd ASEAN-Japan Summit in Bangkok, Nonthaburi, where we hope to advance the ASEAN-Japan strategic partnership. Now allow me to continue my statement in Thai. ก่อนอื่นนะครับผมขอแสดงความยินดีกับญี่ปุ่นสำหรับรัชสมัยเรวะผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยในพระราชพิธีขึ้นครองราชของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่22-23ตุลาคมที่ผ่านมากับผู้นำประเทศนะครับของอาเซียนหลายท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านรัฐมนตรีชินโซอาเบะและเพื่อนๆอาเซียนเข้าสู่การประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่22ซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนและญี่ปุ่นเพื่อจะส่งเสริมความยั่งยืนในภูมิภาคในทุกมิติสำหรับอาเซียนและญี่ปุ่นนั้นเรามีความสัมพันธ์กันมามากกว่า40ปีโดยอาเซียนและไทยชื่นชมบทบาทของญี่ปุ่นนะครับในการสนับสนุนการเจริญเติบโตและการพัฒนาอาเซียนมาตลอด4ทศวรรษและการสร้างประชาคมอาเซียนและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของอาเซียนและญี่ปุ่น เมื่อปีที่ผ่านมาอาเซียนและญี่ปุ่นได้รับรองแถลงการร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษครั้งที่21เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ45ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันนอกจากนี้มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นก็มีส่วนส่งเสริมแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยก็คือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสนับสนุนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมองไปในอนาคตด้วยนะครับผ่านข้อริเริ่มใหม่ๆกลไกใหม่ๆซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนในภูมิภาคในทุกมิติไทยในฐานะประธานอาเซียนปรารถนาที่จะเห็นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนญี่ปุ่นที่ยั่งยืนในทุกมิติเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของอาเซียนและญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคผมเองนั้นเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในวันนี้จะเป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนญี่ปุ่นไปในทิศทางดังกล่าวในระดับต่อไปพอผมขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวเปิดครับเรื่องในยุคใดของมุ่งไปทางญี่ปุ่นที่อาเซียนของยูจินดาร์皆様から祝意を表明していただいたことを改めて御礼を申し上げたいと思います。また今回の素晴らしい歩兵民の国らしいおもてなしに対して改めてプライド首相そしてタイの皆様に御礼を申し上げたいと思います。来年東京でオリンピックパラリンピックを開催します。アセアン諸国の選手たちの活躍を心から期待しています。ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับนำมาต่อไปในเรื่องการส่งเสริมหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายนะครับกับภูมิภาคโดยเฉพาะในยุคที่มีความไม่แน่นอนหลายเรื่อง